ไอ้บอสพรไอ้บอสกันไอ้บอสมินบอสไอ้ปีเตอร์อะไรแม่งนอนไม่หลับหรอกนะครับเอาเทวดามาว่าความก็ไม่หลุดเชื่อพี่เดย์หลักฐานแม่งมัดแน่นยิ่งกว่ามัดตาสังเนี่ยคดีพวกเนี้ยแม่งแชร์ลูกโซ่ติดคุกหัวโตแต่ไม่รู้จะโดนคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่าถ้าโดนไปนะโทษจำคุก15ปีนะคือพูดง่ายมึงติดคุกโดยสารไม่ให้ประกันตัวอย่างน้อยๆมึงติดไป8ปีพี่เดย์ไม่รับบริจาคไม่รับเงินไม่รับวิ่งเต้นไม่รับเคลียร์ไม่รับอะไรทั้งนั้นตำรวจนะครับมีมาหาผมเยอะแยะคนอย่างกูไม่มีนะครับหาแต่ด้วยวิธีการสกปรกไม่มีเพราะนั้นไอ้พอนะวันนี้มึงไปพูดในรายการหัวกระแสนะมึงบอกว่ามีทนายมีนักร้องไปเรียกเงินมึงบอกมาเลยใครมึงอย่าพูดไปเรื่อยเสียวงการนะมึงบอกมาเลยนะมึงอย่าโยนขี้อะไรไปทั่วแม่ขายทั้งหลายที่แม่งไปหลอกลวงมาเยอะแยะอะไรต่างนะแม่งกลัวติดคุกก็แปลงร่างกายผู้เสียหายพวกนี้ต้องจับติดคุกให้หมดเพราะพวกนี้ปล่อยไว้ข้างนอกเนี่ยเพ่นพ่านไม่ได้เดี๋ยวมันก็เป็นไงไปหลอกคนอีกผู้เสียหายทั้งหลายจดจำหน้าใครเป็นอัพไลน์ใครเป็นแม่ขายใครเป็นโค้ดจดชื่อนามสกุลไว้รวบรวมไว้นะนะครับแล้วแจ้งมายังพี่เดย์แรงมากค่ะคุณผู้ชมทนายเดชาคัจฉะบอสพอลนะคะอย่าพูดโยนขี้ไปเรื่อยบอกมาเลยว่าใครที่เป็นทนายเป็นนักร้องที่ไปถ่ายเงินทำเอาเขาเสื่อมเสียกันทั้งวงการมันไม่มีหรอกเราว่าคนที่เรียกเงินเนี่ยคือโฆษกนักการเมืองค่ะที่เคยทำงานนะคะเกี่ยวกับการต่อต้านการแชร์ลูกโซ่แต่พอรู้ข้อมูลว่าใครทำบ้างก็ไปถ่ายตังค์ลั่นตนไม่เคยหาด้วยวิธีสกปรกแม้ว่าจะมีเหล่าพวกตำรวจเนี่ยเคยพยายามมาติดสินบนให้ค่าเลี้ยงดูรายเดือนก็ตามคดีนี้ผู้เสียหายเป็นแสนเหล่าบรรดาบอสน่าจะได้ติดคุกกันเป็นล้านปีพวกแม่ขายที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหายก็ไม่รอดตำรวจเนี่ยเตรียมล้างคุกรอได้เลยติดคุกกันหัวโตแน่ๆซ้ำร้ายอาจจะโดนคดีอาชญากรรมข้ามชาติโทษหนักย้ำคดีดีไอคอนไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนทางเดียวที่ผู้เสียหายจะแพ้คดีก็คือมีการยัดเงินใต้โต๊ะวิ่งเต้นล้มคดีดูแล้วเรื่องราวน่าจะยาวค่ะท่านผู้ชมค่ะงานนี้โดนชำแหละนะคะแบบลากไส้แน่ๆออกมาเปิดหน้ารับสารภาพความผิดบอกว่ายอมแพ้นะคะแต่ว่ากระแสตีกลับไม่ยั้งเลยค่ะสำหรับ CEO เจ้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปอย่างบอสพอลนะคะที่เพิ่งจะไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคนนับล้านนะคะจับตาดูไลฟ์สดค่ะของรายการตลอดเกือบ3ชั่วโมงนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรกันเลยพอพิธีกรถามเข้าคำถามหลักพอจี้มากๆบอสพอก็มักจะถามสวนไปยังพิธีกรนะคะว่ายังไงนะครับพี่หมายความว่ายังไงหงายการไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเรื่องที่ถูกถามไปซะอย่างนั้นเองและแม้ว่าเจ้าตัวค่ะจะยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายทั้งน้ำตากลางรายการพร้อมประกาศว่าจะเยียวยาชดใช้ให้แต่ก็ไม่ได้ทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะหยุดกระหน่ำไปที่บอสพอเลยแม้แต่น้อยค่ะแถมยังทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าหลายคนมองว่ามันไม่จริงใจค่ะหลังจบรายการนะคะนอกจากชาวเน็ตแล้วค่ะยังมีเหล่าคนดังออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะคะอย่างทางด้านของบอสณวัฒน์อิสระไกรศีลค่ะก็ออกโรงฉะเดือดนะคะเพราะว่าเห็นใจเหล่าผู้เสียหายค่ะโดยบางคนนะคะยากจนหมดเนื้อหมดตัวต้องกู้หนี้ยืมสินนะคะมาลงทุนทำธุรกิจลูกโซ่ขายฝันนี้ที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้เงินจริงๆแถมบางเคสยังรุนแรงถึงขั้นจบชีวิตตัวเองเพราะหาทางออกกันไม่ได้เจ้าตัวทนไม่ไหวมาเอาเปรียบรังแกคนที่รู้น้อยคอมเมนต์เดือดรัวๆตั้งแต่รายการยังออนแอร์สดอยู่ค่ะทั้งยังออกมาโพสต์ด่าอีกนะคะว่าจากที่ไม่ชอบนี่กลายเป็นเกลียดไปเลยเท่านั้นยังไม่พอค่ะบอสณวัฒน์ก็ยังได้ไลฟ์สดวิจารณ์แรงฉ่ำนะคะโดยบอกว่าบอสพอนี่ฉลาดมากทำการแสดงเหมือนกับว่าสำนึกแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยไม่น่าจะใช่มารยาเก่งเกินมนุษย์ดูแล้วปวดหัวมีแต่อารมพบทพูดไปเรื่อยเปื่อย3ชั่วโมงดูจนแบตหมดไม่ได้อะไรเลยดูท่าทางงานนี้ค่ะบอสณวัฒน์จะมันเคี้ยวมันมือไม่น้อยนะคะเพราะเจ้าตัวเนี่ยถึงขั้นอยากจะเข้าไปสัมภาษณ์แทนพี่หนุ่มกรรชัยกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนแบบนี้ถ้าไม่หยุดถามไปเลยก็ต้องถามแบบไม้หน้า3ถามตรงๆฟันให้หัวแตกไปเลยบ้างผมดูจนปวดหัวเลยร้องไห้จำๆนะฮะไอคอนการแสดงขำอ่ะบ้าบอกคอแตกปวดหัวมากดูแล้วเลอะเทอะดูแล้วเวียนหัวพ่อเป็นคนฉลาดมากพ่อเป็นคนฉลาดมากและแสดงเก่งเอาเป็นว่าผมว่าการที่เขามาทำแบบเนี้ยจากหนักมันจะไม่เป็นเบาจากหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้น
จากหนักมันจะเป็นหนักมากขึ้นเพราะไม่รู้สมรู้สาอะไรเลยทำเหมือนสำนึกมีร้องไห้นะฮะทำเหมือนสำนึกเห็นอกเห็นใจผู้เสียหายแต่เส้นเรื่องวิธีการไม่สำนึกสำหรับผมนะไม่สำนึกคำพูดที่ติดปากคือพี่หนุ่มหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจพี่หนุ่มหมายถึงอะไรโอ้โหปีระมิดยังไม่รู้อีกนะปีระมิดยังไม่รู้อีกนะว่าหมายถึงอะไรอ่ะเออการตลาดเครือข่ายอ่ะเวลาเขาสอนเขาก็สอนแท่งปีระมิดทั้งนั้นแหละแหมแอปแอสุดๆแอปที่สุดจะทำยังไงก็ไม่รู้ได้แต่อารัมภบทว่าจะเยียวยาอย่าใช้คำว่าเยียวยาแค่เยียวยาก็ผิดแล้วถ้าผมถามคุณจะไปเยียวยาอะไรเขาคุณต้องใช้คำว่าชดใช้จะมาเยียวยาอะไรวู้จะมาเยียวยาอะไรเอาเงินเขาไปยังมาบอกเยียวยาเขาอีกโอ้ยแปลกมนุษย์แปลกมนุษย์แล้วเป็นคนที่พูดจาแบบไปเรื่อยเปื่อยอ่ะดาราพูดอย่างนี้พยายามดิ้นนะดิ้นไปเรื่อยดาราพูดก็บอกว่ารู้ว่าหนุ่มพยายามจะจี้ว่าเขาพูดเองหรือให้เขาพูดก็กำกวมก็ตรงนี้แบบขอร้องเขาบ้างอะไรก็บอกโอ้ยมันไม่พลิ้วนะมันไม่พลิ้วเรียกว่ามันอเนกอนาถดีกว่าคุณน่ะทำให้เขาเดือดร้อนคุณน่ะจะต้องไปชดใช้รับผิดชอบแล้วรับผิดชอบยังไงก็ไม่บอก AI ก็วนไปที่ก็คิดว่าต้องรับผิดชอบรับผิดชอบยังไงพูดมาเด็กคนมีของแล้วขายไม่ได้ขนไปหน้าบริษัทคุณจะรับซื้อคืนในราคาที่เขาซื้อไปกล้าไหมล่ะมีตนามธรรมรูปธรรมไม่มีคุยไปทำไมคนแบบนี้คุยไปเรื่อยเปื่อยอะไรที่หน้าฟันธงยังไม่ฟันธงเลยเทวดงเทวดาอะไรโอ้ยน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อผมว่าปล่อยให้ตำรวจกฎหมายจัดการดีที่สุดผิดอะไรหรือต้องรอให้ครอบครัวตัวเองไม่มีจะกินก่อนถึงจะรู้ว่าความผิดคืออะไรเพ้อเจ้อวางรอบกับดักชวนคนมาเรียนจาก 9,800 หรือ 98 บาทแล้วเมื่อได้ database มีโอกาสได้พูดคุยเช่นจะชักชวนไปลงทุนซื้อของเนี่ยเขาเรียกว่าผิดวัตถุประสงค์เข้าข่ายหลอกลวงผิดที่โฆษณาชวนเชื่อผิดที่โฆษณาเกินจริงถ้าไม่ผิดนะตั๊กก็คงไม่ผิดอะเออยังโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าไงวะสังคมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อะใครมีเส้นอะไรก็รีบวิ่งกันละกันตอนนี้ได้ข่าวว่าเส้นวิ่งกันตลกอบอวนหอมหวนไปหมด เอาเลยใครแน่กว่าใครใครใหญ่กว่าใครไปช่วยกันเลยการกระทำกับวัตถุประสงค์มันผิดก่อให้เกิดความเสียหายเออเวลาที่คุณจะทำอะไรคุณก็ประกาศแจ้งไปเลยสิต่อสาธารณะทำไมจะต้องขุดหลุมพรางหลอกคนให้เดินไปทางนั้นแล้วค่อยไปดักกลางทางหว่านล้อมจนเขาหลงเนี่ยมันผิดชอบประโยคหนึ่งเขาพูดว่านิสัยผมเป็นคนที่ไม่อยากทำไม่ชอบทำให้ใครเดือดร้อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหกล้าพูดพอจะให้พูดถึงบุคคลที่เสียงอยู่ในคลิปบอกไม่ยอมบอกเขาไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนั่นที่คนเลวๆช่วยกันปกปิดนะที่คนดีเดือดร้อนเต็มไปหมดแล้วมานั่งบอกว่าไม่อยากให้ทำให้ใครเดือดร้อนมึงควรจะทำให้คนเนี่ยที่ทุเรศแต่เดือดร้อนถูกต้องแล้ว นะไม่อยากจะทำให้แค่เดือดร้อนดูชาวบ้านเดือดร้อนเด้อเออดาวไลน์400,000กว่าคนเนี่ยเดือดร้อนไหมล่ะอย่าไปโทษคนอื่นเลยอย่าทำเป็นดื้อตาใสอย่าปล่อยให้คนยากคนจนคนที่รู้น้อยไม่เท่าทันคนต้องถูกรังแกนะครับช่วยกันนิดนึงที่ผมพูดอยู่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขามากมายแต่ผมคิดว่ามันไม่แฟร์ผมไม่พูดก็ได้นะผมไม่พูดก็ได้แต่ผมว่าเออมันก็เกินไปอ่ะ
ตัวเองร่ำรวยมหาศาลใส่นาฬิกาเรือนละ20ล้าน10กว่าล้านไม่รู้กี่10เรือนมีรถโรลส์รอยซ์มีรถทุกประเภทมีรถที่แพงที่สุดมีความบ้าระห่ำในความร่ำรวยทุกคนรอบข้างก็รวยแบบนั้นอย่าเรียกว่าตอบคำถามเขาไม่ได้ตอบคำถามเลยเขาไม่ได้ตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาเขาไม่ได้ถามคำถามแบบตรงไปตรงมาเขาไม่ได้ถามตอบผมว่าคนถามอ่ะไม่ตรงคำตอบไปถามคำถามผิดจากคำตอบดูมารยาดูเก่งเกินมนุษย์ไปละเกือบ3ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยกับคนคนนี้ทำตัวยิ่งใหญ่เพ้อเจ้อที่สุดแต่ผมว่าเอาเข้าจริงๆนะทรัพย์สินเงินทองจะเหลือน้อยเพราะผมถอดรหัสที่เขาพูดว่าก็จะชดใช้จนไม่จนเงินหมดคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานนะว่าจะดูเส้นทางเงินยังไงดียิ่งนานวันเส้นทางเงินก็อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเขานะจากหลายๆคดีที่ผ่านมาเส้นทางเงินมันก็หายไปทั้งนี้ค่ะทางด้านของทนายดังนะคะอย่างทนายเดชาค่ะก็ได้ออกมาซัดเดือดไม่แพ้กันนะคะโดยช่วงหนึ่งของไลฟ์สดค่ะทนายเดชานะคะได้วิจารณ์เดือดเรื่องที่บอสพอลค่ะพูดในรายการโหนกระแสนะคะโดยทนายเดชาได้ฝากถึงเหล่าบอสนะคะที่ถูกดำเนินคดีกันอยู่นะคะก็เพราะว่าการกระทำของพวกมึงเองหรือเปล่าถ้าไม่ไปหลอกลวงเขาขายของออนไลน์แบบตรงไปตรงมาอย่างที่พูดใครจะไปแจ้งความนี่เป็นการชวนลงทุนวิธีการขายสินค้าก็แปลกๆเวลาไปออกรายการเนี่ยไม่เคยบอกว่าขายกาแฟมีแต่ชักชวนคนมาเรียนคอร์สออนไลน์คดีพวกนี้คือการแชร์ลูกโซ่คอยดูตอนศาลสั่งฟ้องศาลไม่ให้ประกันหรอกติดคุกกันหัวโตอย่างน้อยก็8ปีเผยว่าที่รู้เนี่ยเพราะว่าคุยกับเพื่อนที่เป็นทนายที่ทำคดีพวกแชร์ลูกโซ่รวมไปถึงคดีดังๆต่างๆที่เป็นข่าวด้วยงานนี้ยังไงก็ไม่รอดยันตนไม่เคยรับวิ่งเต้นคดีรับเคลียร์อะไรให้ใครทั้งนั้นแม้จะมีการติดต่อเข้ามาเยอะเป็นตำรวจก็มีเพราะฉะนั้นบอสพอลที่พูดในรายการหนกระแสว่ามีทนายมีนักร้องไปเรียกเงินมึงบอกมาเลยว่าใครอย่าพูดไปเรื่อยๆมันเสียทั้งวงการแชร์ไอ้คนที่เป็นเจ้าของเสียงที่อยู่ในคลิปที่คุยกับบอสพอลเนี่ยเป็นคนที่เคยทำงานต่อต้านการแชร์ลูกโซ่เสียงนี้ในแวดวงการเมืองเนี่ยเขารู้กันหมดว่าเป็นใครลองพิมพ์เข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าต่อต้านการแชร์ลูกโซ่ก็คือเสียงมันนั่นแหละทำเป็นออกหน้าต่อต้านขบวนการแชร์ลูกโซ่สุดท้ายก็ไปตรวจสอบดูว่าบริษัทไหนใครทำบ้างแล้วมันก็ไปเรียกเงินเรียกทองโอ้ยเขารู้กันหมดแล้วก็เป็นรองโฆษกพรรคการเมืองพรรคนึงเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยชอบตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อมีคลิปเสียงหลุดออกมาก็จะอ้างว่าเป็น AI ส่วนในสคบเนี่ยใครเป็นเทวดารับเงินรับทองยังไม่รู้เพราะว่าข้อมูลไม่แน่ชัดแต่ว่ามันมีที่บอสพอลพูดในรายการหนกระแสว่ามีทนายมีนักร้องไปเรียกเงินมันไม่มีหรอกครับถ้าเกิดว่ามีทนายคนไหนไปเรียกเงินมึงเนี่ยมึงแจ้งมาเลยที่แน่ๆเนี่ยไม่ใช่กูส่วนทางด้านของทนายตั้มก็โทรไปถามมาแล้วมันบอกว่าอาจารย์ผมไม่ได้เอามันไม่มีหรอกครับมึงจะไปโยนขี้อะไรไปทั่วถ้ามึงไม่ทำผิดกฎหมายมึงจะไปจ่ายทำไมเดือนละแสนมันแสดงให้เห็นว่ามึงแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะว่ามึงเนี่ยไปจ่ายเงินให้คนที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่ทราบความคืบหน้ามาจากแหล่งข่าวก็ใกล้ชิดกับตำรวจประมาณ 3-4 วันถูกแจ้งข้อหาแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะโดนคดีฟอกเงินโดนอายัดทรัพย์สินพวกบอสพอลบอสแซมอะไรพวกนี้จะถูกแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ส่วนจะโดนข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ต้องรอดูส่วนในตอนนี้ให้ผู้เสียหายจดชื่อนามสกุลของพวกที่เป็นพ่อขายแม่ขายแล้วก็ส่งมาที่ทนายคลายทุกได้เลยเดี๋ยวจะรวบรวมเอาไปแจ้งความเพิ่มคนพวกนี้ก็ต้องจับติดคุกให้หมดถ้าปล่อยเพ่นพ่านเอาไว้ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหลอกคนอีกหลอกลวงประชาชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาให้หนักแล้วถ้าเกิดว่ามันฟ้องกลับผู้เสียหายแสดงว่ามันยุ่งเหยิงพยานหลักฐานศาลไม่ให้ประกันตัวแน่ติดคุกเป็น20ปีไปเลยการฟ้องร้องผู้เสียหายคือการข่มขู่พยานเขาไปฟ้องร้องไปเป็นพยานในความเลวความชั่วของพวกมึงตอนนี้กำลังรวบรวมพวกพิธีกรแล้วก็รายการดังๆที่เอาไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยไปนั่งในรายการแล้วก็พูดบิ้วจนทำให้ไอ้พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเอาไปหลอกลวงประชาชนแล้วเกิดผู้เสียหายตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานไปแจ้งความจับพวกมันต่อลั่นตนไม่เคยกลัวพิธีกรสำนักข่าวรายการดังๆมึงจะดังแค่ไหนแต่ถ้ามึงทำผิดมีพยานหลักฐานมึงก็ติดคุกคนอย่างกูไม่เคยเกรงกลัวใครยกเว้น FC ของกูเองเพราะว่าขัดใจไม่ได้ทั้งนี้ทนายเดชานะคะยังได้กล่าวอีกนะคะว่าไม่รู้ว่าคดีเดอะไอคอนค่ะจะโดนข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยหรือไม่ถ้าโดนนะคะก็จะโดนโทษจำคุกหนักเลย15ปีเพราะว่าบริษัทเนี่ยไปเปิดที่ประเทศลาวและฝั่งยุโรปอีกทั้งยังได้กล่าวนะคะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่ตั้งหน้าตั้งตานะคะทำงานเพราะว่าตำรวจ1คนสามารถสอบสวนผู้เสียหาย1วันเนี่ยได้3รายตำรวจเหนื่อยมากช่วงนี้ทำงานเพื่อประชาชนส่วนเคสที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าตำรวจโรงพักไหนไม่รับแจ้งความตำรวจติดคุกนะผู้เสียหายโทรมาบอกได้เลยถ้าตำ
ำรวจโรงพักไหนไม่รับแจ้งความติดคุกแน่มึงเป็นตำรวจไม่รับแจ้งความก็ลาออกไปเลี้ยงควายหรือไม่ก็ไปเป็นควายแล้วแต่มึงเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังไอ้บอสพอนะบอสกันบอสแซมบอสมีนบอสหมอบอสปีเตอร์อะไรเนี่ยนะที่พวกมึงถูกดำเนินคดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะการกระทำของมึงจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยว่าไอ้ที่มึงถูกดำเนินคดีทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะการกระทำของมึงหรือเปล่าเนี่ยเพราะการกระทำของมึงหรือเปล่าพี่น้องครับนะถ้ามึงไม่ได้ไปหลอกลวงเขามึงไม่ได้ไประดมทุนมึงทำมาหากินหาแดกแบบปกติซื้อมาขายไปแบบที่มึงพูดนะมึงทำขายตรงมึงค้าขายออนไลน์แบบที่มึงพูดใครเขาจะไปแจ้งความมึงได้ล่ะครับแต่ทุกวันนี้ไอการทำมาหากินหาแดกของมึงใช้วิธีการชักชวนระดมทุนนะครับเน้นหาเครือข่ายหาคนมากกว่าเน้นขายสินค้าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำของมึงหรือเปล่าวิธีการขายสินค้าของมึงเนี่ยมันแปลกๆมึงบอกมึงขายกาแฟขายอาหารเสริมเวลามึงไปนั่งออกรายการเวลามึงไปจ้างเขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ปรากฏว่ามึงไม่ได้บอกนะว่ามึงขายกาแฟนะมึงบอกว่าอะไรนะมึงบอกว่ามึงอะไรชักชวนคนมาเรียนออนไลน์นะอยากจะฝากมึงได้ชิบหายเลยถ้ามึงจะขายกาแฟมึงก็โฆษณากาแฟไปสิไม่ใช่มึงไปบอกว่าชักชวนคนมาเรียนออนไลน์ก็หมายว่ามึงชักชวนคนมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมึงก็มาจ้างไอ้พวกที่คอยมาโมติเวตนะครับแล้วคอยบอกว่าให้ลงทุนเปิดบินนะครับเอ๊แบบนี้มันเป็นการใช้คำว่าคลอสเรียนบังหน้าหรือเปล่านะครับนะเหมือนกับว่ามึงไปหลอกล่อเขามาพอหลอกเรียบร้อยแล้วพวกมึงก็เชือดเขาฆ่าปาดคอเขาหรือเปล่าตำรวจเขามองแนวนี้นะว่าพวกมึงมีพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมแบบพวกมึงไม่ตรงไปตรงมาคดีพวกนี้แม่งแชร์ลูกโซ่และถึงเวลานะเดี๋ยวดูตำรวจสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องนะศาลไม่ให้ประกันหรอกติดคุกหัวโตนะครับกระบวนการในชั้นตำรวจเนี่ยก็สองสามปีเหมือนฟอร์เร็กขึ้นศาลอีก5ปี8ปีคือพูดง่ายนะศาลไม่ให้พวกมึงประกันตัวนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในชั้นตำรวจอัยการเนี่ยมึงโดนไปแล้วเนี่ย 2-3 ปีตะกี้กูคุยกับเพื่อนกูที่เป็นทนายคดีแบบช่อโกงประชาชนเลยอ่ะทนายจำเลยเลยทนายประเภทแชร์ลูกโซ่เลยอ่ะทำงานนี่แชร์ลูกโซ่อย่างเดียวชั้นตำรวจเนี่ย 2-3 ปีชั้นตำรวจในการหลังจากนั้นไปชั้นศาลอีก5ปีคือพูดง่ายมึงติดคุกโดยศาลไม่ให้ประกันตัวอย่างน้อยๆมึงติดไป8ปีพี่เดย์ไม่รับบริจาคไม่รับเงินไม่รับวิ่งเต้นไม่รับเคลียร์ไม่รับส้นตีนอะไรทั้งนั้นตำรวจนะครับมีมาหาผมเยอะแยะนะครับจังหวัดสมุทรปราการนี่เอาเลยผมเคยแฉบ่อนสมุทรปราการน่ะไปถามผู้การดูแล้วกันทั้งอดีตทั้งปัจจุบันน่ะนะมีตำรวจมาขอแล้วพี่เดย์นะอย่าพูดเรื่องบ่อนที่ปากน้ำได้ไหมจะดูแลพี่เดย์เดือนละเท่าไหร่โอ้มีทนายมานะผู้อัดเสียงส่งสรยุทธเป็นข่าวใหญ่ไปแล้วทนายดังสมุทรปราการน่ะคนอย่างกูไม่มีนะครับหาแดกด้วยวิธีการสกปรกไม่มีเพราะนั้นไอ้พอนะวันนี้มึงไปพูดในรายการหัวกระแสนะมึงบอกว่ามีทนายมีนักร้องไปเรียกเงินมามึงบอกมาเลยใครนะครับมึงอย่าพูดไปเรื่อยเสียวงการนะคนดังๆนักร้องทนายไปรีดไถเงินมึงใครล่ะนะคนที่รีดไถเงินมึงเนี่ยและมีเสียงอยู่ในคลิปเนี่ยไอ้คนนั้นน่ะมันเคยเป็นคนที่เขาทำงานด้านต่อต้านแชร์ลูกโซ่ลองเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ก็ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ก็คือเสียงมันไงคนเนี้ยนะครับมันทำตัวเหมือนว่ามันเนี่ยดูแลเรื่องการต่อต้านแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะไปตรวจสอบดูว่าบริษัทไอ้ของไอ้พรบ้างบริษัทใครต่างเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไปไงนะก็ไปเรียกเงินเรียกทองไอ้พรนะตะกี้คุยกับหนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยเขาบอกแล้วนะครับว่าไอ้นักการเมืองคนนั้นคือใครโอ้ยเขารู้กันหมดมันชอบออกหน้าต่อต้านแชร์ลูกโซ่นะแล้วก็เป็นรองโฆษกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับเวลามีปัญหาอะไรมันชอบแถลงข่าวแล้วพอมีคลิปเสียงอะไรต่างเนี่ยมันชอบบอกว่าอะไร AI ที่บอกว่านักร้องทนายทนายไปเรียกเงินอะไรไม่มีนะครับถ้ามึงคิดว่าทนายคนไหนไปเรียกเงินมึงนะมึงแจ้งมาเลยแต่ที่แน่ๆไม่ใช่กูตะกี้ก็โทรไปถามทนายตั้มผมถามไอ้ตั้มมึงไปคนไปเอาเงินเอาทองเขาหรือเปล่ามันบอกอาจารย์ผมไม่ได้เอาไม่มีหรอกครับ
นะมึงบอกมาเลยนะมึงอย่าโยนขี้อะไรไปทั่วนะครับถ้ามึงไม่ได้ทำผิดกฎหมายเนี่ยมึงจะไปจ่ายเขาทำไมเดือนละแสนก็แสดงให้เห็นว่ามึงทำแชร์ลูกโซ่หรือเปล่ามึงต้องไปจ่ายให้คนที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่นะสมการแม่งแค่นี้มึงไม่ทำผิดกฎหมายมึงจะไปจ่ายทำไมเดือนละแสนจริงไหมครับพี่น้องครับก็แสดงว่ามึงทำผิดจริงหรือเปล่าล่ะแค่นี้แหละนะฝากไปถึงมึงนายพรนะไอ้พอไอ้พรอะไรเนี่ยนะนะครับและผมได้ทราบความคืบหน้าจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจนะน่าจะประมาณ 3-4 วันนะครับนะกลุ่มของไอ้บริษัทขายตรงนี้ก็จะถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหานะประมาณ 3-4 วันจะถูกแจ้งข้อหาแน่นอนครับพอหลังจากนั้นแล้วก็จะโดนคดีฟอกดีฟอกเงินแล้วก็จะโดนอายัดทรัพย์สินนะครับนะจะโดนครับนะครับติดตามรายการพี่เดว่าผมเป็นทนายความไม่พูดเสียหายเกาะติดคดีความตลอดประมาณ 3-4 วันนะประมาณ 3-4 วันนะนะบอสพรบอสแซมบอสอะไรพวกเนี้ยจะถูกแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ส่วนจะโดนข้อหาเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ดูแล้วกันนะแต่ประมาณ 3-4 วันโดนแน่ผมจะอยากจะรวบรวมพยานหลักฐานจากพี่น้องทุกท่านนะครับแม่ขายนะครับนะแม่ขายชื่อนามสกุลจริงบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับถ่ายรูปบ้านมันไว้ส่งมาที่เพจทนายคลายทุกข์นะครับส่งมานะครับพอส่งมาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็เอาไปแจ้งความเพิ่มแม่ขายซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะมีแม่ขายที่ได้รับรางวัลเนี่ยประมาณ 1-20 อะไรพวกนี้ต้องจับติดคุกให้หมดพอไอ้พวกนี้เอาปล่อยไว้ข้างนอกเนี่ยเพ่นพ่านไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปไงไปหลอกคนอีกหลอกคนแก่หลอกคนขับแท็กซี่แม่บ้งแม่บ้านมันก็ไปหลอกคนอีกเพราะฉะนั้นต้องพยายามนะรวบตัวล็อกเป้ามันแล้วก็เอาไปไว้ในคุกถ่ายรูปบ้านไว้รถกี่คันอะไรต่างหลอก1คนก็10 ปี 10 ปีแล้วมึงคิดดูคนเท่าไหร่แสนคนก็คูณเข้าไปอ่ะ1 ล้านปีกูว่าติดคุกประมาณ1 ล้านปีเนี่ยนะครับนะครับนะบอสพวกเนี้ยความเห็นกูนะน่าติดคุกประมาณ1 ล้านปีนะนะเพราะอะไรอ่ะผู้เสียหายแม่ง 300,000 คนน่ะคนละ10ปีรับสาภาพ5 ปี5ปีคูณแสนแม่งก็ 500,000 แล้วแม่งมี 300,000 นะติดคุก 1,500,000 ปีอ่ะตายห่าแล้วพวกมึงบอสนะบอกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงหรอกผู้เสียหายเนี่ยเค้าเอาเรื่องเอาจริงเอาจังอ่ะติดไปเลยครับ 1,500,000 ปีจุกรูแต่ตอนนี้บรรดาบอสทั้งหลายแม่งไม่นอนไม่หลับน่ะไอ้บอสพรไอ้บอสการไอ้บอสมินบอสไอ้ปีเตอร์ห่าเลยแม่งนอนไม่หลับหรอกนะครับเอาเทวดามาว่าความก็ไม่หลุดเชื่อพี่เดย์หลักฐานแม่งมัดแน่นยิ่งกว่ามัดตาสังนะครับตำรวจไทยนี่แม่งทำงานเหลือแดกเหลือกินเลยคดีนี้แม่งจะแพ้ก็ต่อเมื่อแม่งรับเงินใต้โต๊ะวิ่งเต้นล้มคดีเชื่อมั่นตำรวจไทยเก่งนะสุดยอดตำรวจไทยเนี่ยคนดีๆทั้งนั้นนะคนเหี้ยๆไม่มีในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เชื่อไปดูรูปปั้นหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่คนดีๆทั้งนั้นนะครับตำรวจไทยเก่งๆอ่ะคนดีหมดทั้งนี้ค่ะในช่วงท้ายๆของไลฟ์สดนะคะทนายเดชาก็ยังได้กล่าวอีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดาบอสทั้งหลายน่าจะนอนกันไม่หลับเอาเทวดามาว่าความเนี่ยก็ไม่หลุดหรอกหลักฐานมัดแน่นยิ่งกว่ามัดตาสังคดีนี้จะแพ้ก็ต่อเมื่อมีการรับเงินใต้โต๊ะวิ่งเต้นล้มคดีตำรวจไทยเก่งๆทั้งนั้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนดีทั้งนั้นขอให้มั่นใจในตำรวจไทยโดยเฉพาะตำรวจสอบสวนกลางมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนโอ้โหท่านผู้ชมคะคดีนี้คาดว่าความเสียหายค่ะอาจจะมากกว่าคดี Forex 3D นะคะเพราะว่าจำนวนผู้เสียหายมีมากมายค่ะซ้ำยังมีการขยายธุรกิจไปที่ต่างประเทศนะคะอาจจะโดนโทษหนักค่ะข้อหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอีกเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงต่อภายใน 3-4 วันเหล่าบรรดาบอสนะคะจะถูกรวบเข้าห้องขังจริงหรือไม่ท็อปดาราค่ะไม่พลาดนำมาอัปเดตท่านผู้ชมอย่างแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ